รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลามาดูแลสุขภาพผ่านรายการสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขกับดิฉันแอมจิดาภาอารีธานค่ะถ้าเปรียบเทียบร่างกายของเราเป็นรถยนต์ยังต้องบำรุงรักษาขัดสีฉวีวันแล้วร่างกายของเราล่ะคะกายเนื้อนิ่มๆกับหัวใจที่เต้นตุบๆอยู่ข้างในรวมไปถึงความรู้สึกนึกคิดก็ต้องการให้เราดูแลเหมือนกันนะคะรายการสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขจะนำเสนอวิธีการดูแลกายใจให้ค่ะสำหรับวันนี้ใครที่เครียดซึมเศร้านอนไม่หลับห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะในสุขภาพดีวิถีสมุนไพรค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาท่องโลกสมุนไพรภูมิปัญญาไทยที่ช่วยให้ห่างไกลโรคกับช่วงสุขภาพดีด้วยวิถีสมุนไพรกับแพรวปาริดาค่ะวันนี้นะคะขอส่งความห่วงใยไปถึงคนที่กำลังเครียดซึมเศร้าแล้วก็นอนไม่หลับค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าโรคนี้ก็ฮิตติดชาร์ตเหมือนกันถึงขนาดที่ธนาคารโลกกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้วิจัยว่าในปี2020โรคซึมเศร้าจะกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับที่2ของโลกเลยทีเดียวค่ะยังไงก็อยากให้คนไทยไปช่วยเพิ่มอัตราผู้ป่วยโรคนี้กันเลยแล้วกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราไปหาวิธีการรับมือกับโรคนี้กันกับท่านนี้เลยค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมคะในบ้านเราเนี่ยมีคนเป็นโรคนี้กันเยอะเลยเหรอคะเครียดซึมเศร้าแล้วก็นอนไม่หลับเป็นทั่วโลกโอ้โหเป็นโรคที่ทำตัวเองด้วยค่ะยังไงอะคะอาจารย์ต้อมจริงๆแล้วใครไปทำให้เราเครียดนอกจากตัวเราอะอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะคะแล้วคือ3โรคนี้คือมาพร้อมๆกันหรือว่าแบ่งเป็นคนละโรคคะก็อาจจะเริ่มต้นจากความเครียดความเครียดนี่ก็ทำให้เกิดปัญหาทั้งนอนไม่หลับแล้วก็ซึมเศร้านะคะความเครียดเนี่ยก็เป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่งที่เราเจอนะคะเราจะเป็นพวกความไม่พอใจความโกรธความเกลียดความวิตกกังวลต่างๆนะคะแล้วก็การจัดการเนี่ยก็ถ้าเกิดในระยะที่แบบว่าต้องเผชิญปัญหาที่จะสู้หรือหนีเราคงได้ยินที่แบบเวลาไฟไหม้แล้วคนแบกตุ่มน้ำได้อะไรเงี้ยก็จะมีการหลั่งสารนะคะพวกอะดรีนาลีนนะคะพวกคอร์ติโซลเนี่ยออกมาแล้วก็จะมีผลต่อร่างกายนี่มากมายนะคะเลือดก็จะไปเลี้ยงสมองน้อยลงเป็นแผลในกระเพาะแล้วก็เป็นโรคหัวใจความดันคอเลสเตอรอลนะคะมีผลต่อภูมิคุ้มกันมีผลที่ทำให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะความเครียดเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นภัยคุกคามกับผู้คนในสังคมปัจจุบันอย่างมากพี่ก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือเรื่องของศาสนานะคะศาสนานี่จะทำให้เราเรียกว่าปล่อยวางไม่ก่อติดกับอารมณ์ไม่ก่อติดกับภาวะเรียกว่าโรคกดหลงหรือภาวะของความโกรธไม่พึงพอใจความอิจฉาริษยาต่างๆนะคะทีนี้ถ้าความเครียดเนี่ยอยู่กับเรานานๆเนี่ยเหมือนกับเราก็เหมือนกับมีสารที่ทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ความเครียดเป็นเรื่องของลมนะคะลมมีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยไร้ทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าลมเนี่ยไร้ทิศทางวุ่นวายสับสนนะคะการที่จะทำให้ลมเนี่ยเป็นปกติเนี่ยก็คือทำให้ชีวิตเนี่ยมีแบบแผนมีจังหวะนะคะมีความสมดุลการที่เราเดินจงกรมฝึกการหายใจการที่เรามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นยาซะยิ่งกว่ายาใดๆนะคะแล้วก็เรื่องของความเครียดเนี่ยก็เป็นอะไรที่
นำไปสู่โรคหลายๆโรคแล้วก็หลายอาการอย่างที่บอกอาการที่สำคัญก็คือเรื่องของการนอนหลับนะคะแล้วก็นำไปสู่การซึมเศร้านะคะซึมเศร้าก็ทำให้นอนไม่หลับนะคะภาวะซึมเศร้านี่ก็เป็นภาวะการตอบสนองต่ออารมณ์ด้านลบนะคะต่ออารมณ์ด้านลบซึ่งผิดปกตินะคะปกติเวลาที่เราประสบกับสิ่งไม่พึงพอใจเนี่ยเมื่อเราเจอกับอกหักเจอกับไม่สมหวังสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้การสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยเราก็จะซึมเศร้าสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะค่อยๆฟื้นในคนปกตินะคะแต่บางคนก็จะหนักหน่อยร้องไห้หนักมากคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยนะคะคิดถึงแต่เรื่องนี้นะคะก็ได้พูดคุยได้เยียวยาจะค่อยๆฟื้นนี่เป็นพอเยียวยาได้เป็นคนที่แบบระดับปกติระดับผิดปกตินิดหน่อยแต่ที่ผิดปกติมากๆเลยเนี่ยคือผลกระทบเนี่ยนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมนะคะเรื่องอารมณ์ก็จะคิดแต่เรื่องได้ร้ายไม่เห็นคุณค่าของตัวเองมีแต่ความคิดที่ด้านลบตลอดเวลาคือมีแต่ความโศกเศร้าเสียใจคิดเป็นอารมณ์ที่แบบฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดนะคะความคิดก็คิดวนคิดร้ายคิดลบนะคะคิดอยู่นั่นแหละแล้วที่น่ากลัวก็คือความคิดที่จะฆ่าตัวตายนะคะความคิดที่ฆ่าตัวตายที่บอกว่าปัจจุบันนี้มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ในอนาคตปี2020เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของโลกรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดคือทั้ง2โรคเนี่ยเป็นโรคที่ทำตัวเองคือหัวใจและหลอดเลือดก็โรคเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นโรคที่เราทำตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมที่แยกตัวเองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับรู้อะไรพี่เคยเจอบางคนไม่แปรงฟันจนฟันหลุดทั้งปากเลย Why? เป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงเก็บตัวแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติแล้วบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้นะคะค่ะก็เคยเจอตั้งแต่บางคนก็แบบมีการศึกษาก็รู้นะแต่กลับไม่ได้หายด้วยยาการมีคนเป็นโรคแบบอยากฆ่าตัวตายก็ไปกินยาแล้วก็นอนไม่หลับด้วยแล้วก็อยากฆ่าตัวตายตลอดก็รู้สึกว่ายาพวกนี้เป็นยาทางจิตเวช อยากจะเลิกพอเลิกปุ๊บ ก็เกิดอาการอยากฆ่าตัวตาย จริงๆแล้วคนที่ทำงานเรื่องสื่อเรื่องอะไรที่ต้องคิดสร้างสรรค์นี่อันตรายมากเพราะว่าแบบบางทีมันอยู่กับความคิดตลอดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีภาวะของการซึมเศร้าแล้วก็คนที่น่ากลัวอีกอันนึงคือคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองบ้านเราคือในคนที่ยากไร้เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ากันน้อยเพราะมันต้องช่วยคนอื่นต้องช่วยตัวเองเพราะว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันเห็นคุณค่าของตัวเองอะที่จะมีชีวิตอยู่เนาะเพราะว่าซึมเศร้ากับเป็นมากในประเทศที่เจริญคือแบบไม่เคยได้ช่วยใครไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองเลยนะคะ อันนั้นก็อันหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่มีเวลาแล้วก็อยู่กับความคิดมากๆเนี่ยนะคะความคิดนี่ก็คืออะไรที่วุ่นวายฟุ้งซ่านเคลื่อนไหวแบบสับสนวันหนึ่งก็ไปสัมภาษณ์หลวงพ่อจรัญนะคะแต่วัดอัมพวันเนาะที่สิงห์บุรีได้หนังสือสวดมนต์มาคือก็ตอนจะเป็นเนี่ยเป็นภาวะหมดประจำเดือนจะหมดประจำเดือนเมโนพอสแล้วก็พอได้สวดมนต์เนี่ยทุกเย็นคือจิตใจที่มันว้าวุ่นพอมาอยู่กับจังหวะลมเนี่ยคำว่าลมอารมณ์ความคิดเนี่ยเขาฟุ้งซ่านเนี่ยเราจับเข้ามาเป็นจังหวะการฝึกการหายใจการมีศีลสมาธิปัญญาการสวดมนต์การกินนอนเป็นเวลาเนี่ยเป็นยาที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็พี่คนนี้ก็ฟื้นมาจากบทสวดมนต์คือจับลมให้เป็นปกติแล้วก็ถอนยาได้นะคะเพราะฉะนั้นภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็เป็นเรื่องที่รู้ตัวเองแล้วก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่หลากหลายนะคะตั้งแต่ตัวเองเนี่ยก็ต้องสร้างเรียกว่าสร้างคุณค่าฝึกการสร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยการทำประโยชน์นะคะเมื่อเราทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะเคยมีหนังขนาดที่ว่าดาราคนหนึ่งดังมากเลยแล้วก็ติดยาเสพติดรวยมากแล้วก็ฟื้นเพราะว่าเพื่อนเอาลูกแมวที่จะคลอดเนี่ยไปฝากไว้นะคะก็ได้เห็นคุณค่าของตัวเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเรื่องซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่
นำมาสู่พฤติกรรมตั้งแต่แยกตัวตั้งแต่กินมากไปกินน้อยไปบางทีก็สู้ผอมนอนมากไปนอนน้อยไปก็นำไปสู่ที่ว่านอนไม่หลับนะคะเพราะนอนไม่หลับเนี่ยจึงเป็นผลพวงของทั้งความเครียดแล้วก็ภาวะซึมเศร้าขณะเดียวกันคนนอนไม่หลับเนี่ยบางทีก็เครียดแล้วก็การนอนไม่หลับไปบ่อยเนี่ยก็มีผลต่อสมองนะคะแต่ว่าการนอนไม่หลับคือความต้องการการนอนของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันบางทีเจอผู้เฒ่าซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยจะมีวาตะเป็นเจ้าเรือนบางทีก็จะฟุ้งซ่านอาการนอนไม่หลับเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าการนอนของผู้สูงอายุต้องการ 5-6 ชั่วโมงผู้สูงอายุก็จะงงว่าทำไมฉันนอนไม่หลับแต่จริงความต้องการการนอนก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอาการนอนไม่หลับเนี่ยก็ต้องดูว่าความต้องการการนอนบางทีแค่เนี้ยแต่ละวัยเนี่ยก็พอแล้วแต่ว่าถ้าเกิดการนอนไม่หลับแล้วมีผลที่ทำให้เราต้องง่วงนอนในภาวะที่ต้องไปทำงานเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะต้องมีการให้ความใส่ใจแต่การแก้ปัญหาด้วยยานอนหลับเนี่ยก็ไม่ใช่ทางออกเพราะว่ายานอนหลับก็จะทำให้ไปเรียกว่าตอนที่เรานอนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าช่วงของการหลับการฝันเนี่ยหลายแบบนะคะแล้วก็ยานอนหลับก็จะไปรบกวนตื่นขึ้นมาเหมือนเราไม่อิ่มเหมือนนอนหลับแต่เรานอนไม่อิ่มนะคะใช้เป็นนานๆก็จะมีผลต่อความจำเพราะฉะนั้นยานอนหลับนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะนอนหลับเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเรื่องของลมลมเนี่ยคือเย็นแล้วก็แห้งนะคะแล้วก็จังหวะเวลาการนอนเป็นเวลาสำคัญนะคะการนอนหลับเนี่ยมันมีตัวที่ช่วยให้นอนหลับเนี่ยอยู่หลายตัวความมืดนะคะความมืดนี่ก็คือเป็นธรรมชาติที่เราเรียนรู้ว่าความมืดจะทำให้เราหลับตอนที่เรามืดเนี่ยเราจะมีการสร้างสารชนิดหนึ่งคือเมลาโทนินนะคะจริงๆแล้วเราก็เหมือนกับเขาเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนกันคือเราจะสร้างเมลาโทนินพอแสงน้อยเราก็จะสร้างสารตัวนี้ออกมาแล้วก็เป็นสารที่ทำให้เราหลับได้ง่ายนะคะตัวที่สองเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์นะคะแต่มันแต่ยังเราบอกว่าที่ไมเกรนเซโรโทนินนะคะเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยทำให้หลับอย่างมีความสุขสบายนะคะตัวนี้ก็มีตัวทริปโตแฟนทริปโตแฟนนี่ก็เป็นสารที่เราจะพบในพวกนมนะคะพวกนมพวกเนยต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยนะคะเราก็จะมีนมอุ่นคือมีความอุ่นเห็นไหมคะถ้าเกิดตำราโบราณคือมีความอุ่นมีความชุ่มชื้นและในนมวัวมีทริปโตแฟนกล้วยหอมก็มีทริปโตแฟนนะคะนอนไม่หลับเนี่ยก็ใช้ความอุ่นความชุ่มชื้นของกล้วยเราจะใช้หลักโบราณหรือแผนปัจจุบันก็ได้นะคะก็นอนไม่หลับก็กล้วยหอมสัก1ผลนะคะแล้วก็นมอุ่นสักแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยจะมีคำว่าข้าวต้มรอบดึกนะคะข้าวต้มรอบดึกเนี่ยข้าวในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นข้าวกล้องข้าวที่ไม่ได้ขัดสีมากนะคะข้าวต้มรอบดึกสมัยก่อนไม่ได้มีกับข้าวเยอะอย่างนี้ข้าวต้มรอบดึกก็จะเป็นปลาย่างแห้งหรือว่าผักดองแห้งชิ้นเล็กๆแล้วก็จะทำให้หลับสบายค่ะเพราะในข้าวเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่ากาบานะคะก็จะมีในข้าวงอกนะคะในข้าวกล้องนะคะกาบาเนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เราช่วยทำให้เราหลับได้ดีค่ะนะคะแล้วก็มีความอุ่นของพืชตระกูลหนึ่งถ้าในสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะบ่มมะม่วงหรือบ่มกล้วยเนี่ยเขาจะใช้ใบขี้เหล็กนะคะใบขี้เหล็กเนี่ยมีความร้อนและความอุ่นในตัวเองก็จะลดความเย็นของลมเพราะฉะนั้นขี้เหล็กเนี่ยจึงเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการนอนหลับได้ดีนะคะแล้วรวมถึงพวกตระกูลขมิ้นขิงเนี่ยเราดูเหมือนว่าน่าจะมียากระตุ้นนะคะแต่ว่าพืชตระกูลขิงข่าจริงๆแล้วเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดการผ่อนคลายแล้วก็ทำให้หลับได้นะคะน้ำขิงดูเหมือนเป็นความร้อนแต่ว่าช่วยเรื่องการนอนหลับด้วยเหมือนกันเราอาจจะใส่น้ำขิงไปนิดนึงในนมก็ได้หรือว่ายอนะคะยอเนี่ยเป็นตัวนึงที่มีความร้อนก็ทำให้หลับได้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยบัวบกเนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาเลือดไปเลี้ยงสมองได้ง่ายก็ทำให้เกิดการผ่อนคลายลดความเครียดก็ทำให้หลับนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการนอนหลับเป็นประเด็นแรกแล้วก็นำไปสู่เรื่องของความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยก็จะมีสมุนไพรก็บัวบกยอ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือผักเบี้ยนะคะผักเบี้ยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่แปลกมากเป็นหญ้าข้างทางซึ่งจะมีโอเมก้า3หรือโอเมก้า3นะคะซึ่งเหมือนพวกปลาแซลมอนพวกเหมือนปลาน้ำลึกจริงๆแล้วน้ำมันปลาเนี่ยจริงๆปลาช่อนปลาหมอปลาดุกปลากรดนี่เรามีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องนึกถึงลมแห้งนึกถึงอะไรที่มีความมันความชุ่มชื้นผักเบี้ยก็ชุ่มชื้นนะคะเมล็ดฟักทองนะคะเหล่านี้ก็จะช่วยการนอนหลับนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกวิตามินซีวิตามินดีวิตามินB นะคะข้าวกล้องเนี่ยมีวิตามิน B นะคะแล้วก็นึกอะไรไม่ออกก็ไข่เพราะฉะนั้นสารอาหารหลายอย่างเนี่ยก็จะไปช่วยการทำงานของระบบประสาทสมองพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะมีวิตามิน C กับวิตามิน B ในเลือดเนี่ยน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นการกินอาหารให้ครบนะคะซึ่งภาวะของการอยากลดน้ำหนักการที่กินอาหารไม่หลากหลายเนี่ยก็เป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันนะคะผักใบสีเขียวคือกินอาหารให้หลากหลายสีกินอาหารให้ครบทุกรสแล้วอาจจะต้องกินให้หมดนะคะกินให้หมดเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มของพวกเครื่องในสัตว์ต่างๆเนี่ยมีสารที่มีประโยชน์มากมายหรือว่าพวกเนื้อสัตว์เนี่ยก็มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนบางคนก็จะไม่ชอบหนังไก่ไม่ชอบอะไรเนี่ยทำให้บางทีขาดสารอาหารบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานที่สมดุลกินให้ครบๆน้ำซุปหรือความชุ่มชื้นต่างๆที่เราพอจะหาได้อย่างผักเบี้ยก็มีความชุ่มชื้นถ้าเราเกาะในเรื่องของภูมิปัญญาไทยได้เนี่ยนะคะเรื่องของลมเนี่ยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์มากในการดูแลเรื่องของความเครียดเรื่องของภาวะซึมเศร้าแล้วก็นอนไม่หลับเรียกว่าโรคต่างๆเหล่านี้นะคะจะหายได้ก็คือขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีธรรมะเข้ามาช่วยและที่สำคัญค่ะเรื่องของอาหารการกินก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์ต้อมมีตำรับยาอะไรจะมาแนะนำให้เราหลับสบายหายเครียดแล้วก็หายซึมเศร้าคะก็มีตั้งแต่ยาดมซึ่งความเครียดเนี่ยต้องการอะไรที่หอมๆนะคะคือโรคทางลมเนี่ยลมเนี่ยเป็นตัวที่ไปปวดที่อื่นได้ง่ายเพราะโครงสร้างของเขานี่อ่อนไหวเมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งผิดปกติธาตุอื่นก็จะพลอยรวนคนไทยสมัยก่อนจึงมียาหอมยาลมยาดมยาอมยาหม่องติดตัวเพื่อจัดการกับกองลมนะคะแล้วก็ชาเกสรทั้ง5นะคะพวกนี้ก็เป็นตัวที่มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ยาเกล็ดบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยเราขี้เกียจไปเก็บมาล้างเนี่ยทำไว้เลยพวกช่างเครียดเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาเติมในชาปกติหรือเครื่องดื่มปกติหรือจะมาชงเป็นปกติก็อร่อยค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะเรามีตำรับยาที่จะให้ทุกท่านหายเครียดกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ต้อมก่อนเลยที่มาเผยแพร่ความรู้ดีๆให้เราได้ทราบกันด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะไปชมตำรับยาดีๆกันค่ะยาเกล็ดบัวบกนะคะมีส่วนประกอบง่ายๆเลยคือบัวบกสดนะคะอันนี้นะคะกับน้ำตาลทรายขาวนะคะสองส่วนเท่านั้นนะคะวิธีทำนะคะก็คือเราจะใช้บัวบกสดเอามาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะวิธีการคั้นบัวบกนะคะก็คือเราจะเติมน้ำสะอาดลงไปในปริมาณที่น้อยที่สุดนะคะซึ่งอัตราส่วนที่เราใช้กันเนี่ยก็คือบัวบกครึ่งกิโลกรัมต่อน้ำ 200cc ไม่เกินนี้นะคะโดยเวลาที่เราปั่นเนี่ยเราต้องการได้น้ำสมุนไพรแบบเข้มข้นนะคะซึ่งบัวบกเองเนี่ยเขาเป็นพืชที่มีความอวบน้ำอยู่แล้วนะคะสามารถบีบคั้นเอาน้ำจากตัวบัวบกเนี่ยออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมน้ำน้อยๆนะคะแล้วก็เวลาปั่นรอบถัดไปเนี่ยเราก็เอาน้ำเดิมที่เราคั้นได้เนี่ยมาเติมนะคะทำให้ความเข้มข้นเนี่ยของบัวบกสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะได้แล้วนะคะเราก็ใส่ไปเลยโอเคนะคะเราก็เติมน้ำลงไปนะคะตรงไหน200 ml
ในการปั่นครั้งแรกนะคะเราเติมไปเลยนะคะ200 ml ตามที่เราจะใช้นะคะแล้วพอเรากรองเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาน้ำเดิมที่เราคั้นได้อะค่ะมาใช้ปั่นในรอบต่อๆไปนะคะอย่างที่บอกความเข้มข้นก็จะของยาก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะกรองเอากากออกนะคะเวลากรองนะคะเราใช้เป็นกระชอนตาถี่นะคะหรือว่าจะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะถ้าใช้เป็นผ้าขาวบางเนี่ยก็จะสามารถบีบเอาน้ำยาออกมาได้มากขึ้นนะคะนี่เทลงไปเลยนะคะถ้าเราปั่นเยอะๆนะคะอย่างที่บอกเราเอาน้ำเดิมเนี่ยมาปั่นนะคะปริมาณน้ำที่ได้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเราคั้นเอาน้ำที่อยู่ในตัวบัวบกเองเนี่ยซึ่งเป็นพืชอวบน้ำเนี่ยออกมานะคะซึ่งสารสำคัญหรือว่าตัวยาเนี่ยก็อยู่ในนี้นี่เองนะคะโอเคเราก็จะได้น้ำคั้นบัวบกนะคะแบบเข้มข้นนะคะต่อไปก็จะเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวนะคะวิธีการก็คือเราจะเติมน้ำตาลทรายนะคะลงไปนะคะตามสูตรก็คือน้ำตาล600กรัมนะคะต่อน้ำคั้นบัวบกนะคะแบบเข้มข้น200ซีซีนะคะอันนี้เราตวงมาแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟโดยตั้งไฟปานกลางนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลเนี่ยก็จะค่อยๆละลายนะคะผสมกับน้ำคั้นบัวบกนะคะเคล็ดลับอย่างนึงนะคะของการทำสูตรนี้นะคะก็คือต้องคั้นน้ำบัวบกสดใหม่นะคะไม่ตั้งทิ้งไว้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราคั้นตั้งทิ้งไว้หรือข้ามคืนเนี่ยผ่านไปมันจะตกตะกอนแยกชั้นระหว่างน้ำกับคลอโรฟิลล์นะคะเวลาที่เอามากวนเนี่ยยาเกรดของเรามันจะเป็นเกาะก้อนๆของคลอโรฟิลล์ได้นะคะเพราะนั้นใช้สดก็จะดีกว่าพอน้ำตาลเริ่มเดือดเนี่ยค่ะเราต้องคนนะคะเคล็ดลับนึงคือต้องคนอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าไม่คนน้ำตาลจะไหม้ติดก้นหม้อนะคะจะไม่เป็นเกล็ดใช่ยาเกล็ดก็เป็นวิธีการทำยาอีกแบบนึงนะคะของอายุรเวททางอินเดียเขานิยมทำเป็นยากันเพื่ออะไรเพื่อให้แบบเด็กหรือว่าคนที่แบบกินยายากเนาะกินยาได้ง่ายขึ้นก็คือเราเก็บยาในรูปแบบของน้ำตาลนะคะใช่ค่ะใช่เวลาชงก็ไม่ต้องเพิ่มความหวานแล้วเราก็ได้คุณสมบัติของสมุนไพรตัวนั้นลงไปด้วยนะคะค่ะแต่ว่าตัวยาของเรานะคะมันมีความหวานอยู่เนาะก็คือมีเหมือนคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยมันย่อยยากนิดนึงนะคะโบราณเขาจะใช้เครื่องเทศนะคะอย่างเช่นขมิ้นชันผงยี่หร่านะคะหรือว่าอบเชยอะไรเงี้ยนะคะชงเข้าไปด้วยเพื่อใหย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการย่อยค่ะรวมถึงลดภาวะอาการพวกท้องอืดจากการทานพวกของหวานมากๆได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงตำรับยาเนี้ยค่ะอย่างที่บอกมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนเนาะคนไข้ที่เป็นเบาหวานก็อาจจะเลือกทานในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การทำยาเกรดแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ทานเครื่องดื่มพวกชาเป็นประจำนะคะทานกาแฟเป็นประจำแล้วต้องการเพิ่มสมุนไพรเข้าไปหรือว่าในเด็กนะคะที่ต้องการให้ทานยาแต่แบบกินยายากเนาะก็ใช้วิธีนี้แทนนะคะวิธีการสังเกตว่าได้แล้วหรือยังนะคะมี2หลักเนาะใหญ่ๆก็คือเรื่องของการดูขอบบริเวณขอบหม้อนะคะขอบกระทะของเราเนี่ยเขาจะเริ่มขึ้นเป็นเกล็ดน้ำตาลเกาะขอบอันนั้นก็คือได้แล้วนะคะแต่ว่าอีกแบบนึงก็คือให้เอาน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยหยดลงไปในน้ำสะอาดนะคะถ้าเกิดว่าเกาะกันเป็นก้อนแล้วก็ทิ้งดิ่งลงไปจนถึงก้นแก้วอันนี้คือได้ที่แล้วแต่ถ้าแตกเป็นสายนะคะอันนี้ยังไม่ได้นะคะต้องกวนต่อค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็กวนต่อไปนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นเกล็ดนะคะตอนขั้นตอนนี้เนี่ยต้องกวนเร็วๆนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยลดลงนะคะแล้วน้ำตาลของเราเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเกล็ดนะคะยกลงจากเตาด้วยถ้าให้ดีนะคะให้ยกลงจากเตานะคะเพราะจะทำให้ความร้อนเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะคะถ้าความร้อนลดลงเร็วขึ้นเนี่ย
ยาเราก็จะเป็นเกล็ดเร็วขึ้นอันนี้เราไม่สามารถเอาไปแช่น้ำเย็นได้เพราะว่าถ้าแช่น้ำเย็นโดนน้ำเย็นปุ๊บเนี่ยมันจะเซตตัวใช่ทำให้ติดกันเป็นก้อนเลยไม่เป็นเกล็ดค่ะใช่ต้องคนค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าหยุดคนเนี่ยก็จะติดกันเป็นก้อนเหมือนกันไม่ใช่น้ำเย็นค่ะต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่าความร้อนมันจะค่อยๆคลายตัวค่ะแล้วก็สมุนไพรก็จะกลายเป็นเกล็ดนี่ไงเริ่มเปลี่ยนแล้วนอกจากเราทำกับสมุนไพรบัวโบกเนาะในรูปแบบยาเกล็ดนะคะเราสามารถใช้สมุนไพรอื่นๆด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้ำตาลนะคะในสัดส่วนที่เหมือนกันเปลี่ยนแค่สมุนไพรนะคะสามารถใช้ประยุกต์ได้สำหรับใครที่ชอบดื่มเครื่องดื่มในรูปแบบนี้นะคะใกล้ได้ที่ละตอนแรกเขาจะชื้นๆก่อนนะคะต้องคนไปอีกสักแป๊บนึงนะคะระหว่างที่คนเนี่ยเราก็จะขยี้ตัวยาไม่ให้เขาจับเป็นก้อนนะคะก็จะเป็นผงสวยงามแต่ถ้ามันเป็นก้อนมากเกินไปเราก็สามารถเอาไปตำหรือว่าเอาไปปั่นให้เขาละเอียดมากขึ้นได้โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็จะได้ยาเกล็ดบัวบกนะคะวิธีการใช้ยังไงคะวิธีการใช้นะคะเราจะใช้ครั้งละ1ช้อนชานะคะชงกับน้ำอุ่นทีเดียวเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปผสมกับเครื่องดื่มอื่นนะคะอย่างเช่นเราชอบกินชากินกาแฟประจำก็สามารถใช้ยาเกล็ดบัวบกเนี่ยให้ความหวานแทนน้ำตาลได้เลยค่ะค่ะตำรับต่อไปนะคะก็เป็นตำรับชาเกสรทั้ง5นะคะตัวนี้อยู่ในพิกัดของยาไทยเลยนะคะประกอบไปด้วยมะลินะคะพิกุลบุญนาคสารพีแล้วก็บัวหลวงนะคะคุณสมบัติของสมุนไพรตำรับนี้นะคะก็ช่วยเรื่องของการนอนหลับนะคะช่วยผ่อนคลายนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีอาการเครียดนอนไม่หลับนะคะวิธีการทำเนี่ยเราใช้สมุนไพรนะคะในสัดส่วนที่เท่ากันนะคะอย่างละหนึ่งนะคะถ้าเราใช้กับกัญชาที่มีตัวกรองนะคะเราก็สามารถหยิบสมุนไพรเนี่ยลงไปอย่างละ1คีบได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาเป็นซองนะคะก็คือเราสามารถนำสมุนไพรเหล่านี้นะคะไปปั่นกับเครื่องปั่นนะคะปั่นพอหยาบๆใช่ไม่ต้องละเอียดมากใช่ค่ะแล้วก็บรรจุลงในซองชาหรือว่าผ้ากรองก็ได้นะคะอันนี้เรามีเป็นซองชามานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วได้เลยนะคะเติมน้ำใช่ไหมคะเติมน้ำร้อนนะคะลงไป1ซองต่อน้ำ1แก้วนะคะน้ำ1แก้วก็ประมาณ150ซีซีนะคะเป็นแก้วกาแฟนะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะถามว่า1ซองทานได้กี่ครั้งนะคะเราสามารถทานได้จนกว่ายาจืดเนาะใช่ซองนึงก็จะประมาณ 2-3 รอบนะคะเหมาะสำหรับทานตอนก่อนนอนนะคะเพราะว่าถ้าทานตอนเช้าเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกง่วง ไม่เหมาะกับการทำงานใช่แล้วก็ทานได้นะคะทุกคนยกเว้นในผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้นะคะก็คือต้องหลีกเลี่ยงการทานสมุนไพรตำรับนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตำรับง่ายๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนะคะหรือว่าภาวะเครียดนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับตำรับสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะที่จะทำกันก็คือยาดมสมุนไพรสูตรปิตะนะคะที่จะช่วยในเรื่องของคลายเครียดนะคะลดความกังวลนะคะสมุนไพรที่ใช้นะคะมีด้วยกัน6ชนิดนะคะก็คือแห้วหมูนะคะหัวแห้วหมูเม็ดข่อยนะคะเปลือกทิ้งถ่อนนะคะเปลือกตะโกนาชะรูดนะคะแล้วก็บอระเพ็ดนะคะจะเห็นว่าสำหรับนี้นะคะสมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรสขมนะคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยมันจะให้สุขุมฤทธิ์ที่มันเป็นกลิ่นแบบสุขุมนะคะไม่ได้ออกไปทางร้อนหรือเย็นจนเกินไปนะคะวิธีการทำนะคะง่ายมากนะคะก็คือเอาสมุนไพรทั้งหมดนะคะไปบดหยาบๆนะคะหรือตำพอให้มันแหลกๆนะคะแล้วก็เอามาผสมกันนะคะจากนั้นเนี่ยจะหมักนะคะใส่ในโหลแก้วภาชนะที่ใช้หมักนะคะควรเป็นแก้วเป็นไม้นะคะหรือว่าเป็นภาชนะที่ไม่ใช่พลาสติกนะคะเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยที่เราใช้หมักเนี่ยจะเป็นตัวที่ละลายพลาสติกได้นะคะโดยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเราก็จะทำจากพิมเสนนะคะกระบูนเมนทอนนะคะแล้วก็
น้ำมันยูคาลิปตัสนะคะและน้ำมันลาเวนเดอร์นะคะเป็นessential oil นะคะซึ่งตัวกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะเราเติมเข้าไปในตำรับยาดมของเราเพราะว่าลาเวนเดอร์เนี่ยเขามีฤทธิ์ในเรื่องของช่วยลดความเครียดช่วยผ่อนคลายนะคะในฤทธิ์อันนี้เป็นที่ยอมรับกันในสากลนะคะเราก็เลยใส่ตัวนี้เข้าไปหมักสมุนไพรเพื่อให้สรรพคุณดียิ่งขึ้นนะคะวิธีทำอย่างที่บอกผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักใส่ลงไปในโหลนะคะหมักทิ้งไว้7วันนะคะต้องหมัก7วันเพราะอะไรถ้าเราแค่เทลงไปนะคะแล้วเอามาดมเลยเนี่ยมันจะได้กลิ่นแต่กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยเพราะว่ากลิ่นมันจะฟุ้งขึ้นมาก่อนมันจะไม่ได้กลิ่นของสมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหมักทิ้งไว้ก่อน7วันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือเวลาที่เราใส่ในโหลไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กหรือขวดใหญ่นะคะเราจะต้องมีพื้นที่ด้านบนของโหลเนี่ยค่ะเหลือไว้นะคะใส่ลงไปแค่ประมาณ2ใน3หรือแค่ครึ่งหนึ่งของภาชนะนั้นๆนะคะเพื่อให้มันมีพื้นที่ที่กลิ่นมันจะระเหยขึ้นมานะคะเวลาเราเปิดดมเนี่ยก็จะให้กลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นนะคะนี่เราก็เติมลงไปอันนี้เราหมักมาแล้วนะคะถ้าใครแบบว่าไม่ชอบสมุนไพรที่แบบว่ามันแห้งแบบนี้มันแห้งไปเราสามารถเติมน้ำมันหอมระเหยเข้าไปเพิ่มนะคะได้แล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะก็ฝากไว้สำหรับ3ตำรับที่เราทำไปมีอะไรบ้างนะคะมียาเกล็ดบัวบกนะคะซึ่งช่วยเรื่องของการนอนหลับนะคะช่วยผ่อนคลายช่วยบำรุงสมองได้ด้วยค่ะแล้วก็ชาเกสรทั้ง5นะคะตัวนี้ก็เป็นชาที่เหมาะสำหรับดื่มก่อนนอนนะคะช่วยให้คุณผ่อนคลายแล้วก็ทำให้หลับสบายด้วยค่ะค่ะและก็สุดท้ายของเราก็คือยาดมสมุนไพรสูตรปิดตานะคะก็สามารถเลือกใช้นะคะตามทรัพยากรหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมอ่านเรื่องอะไรที่แชร์ต่อๆกันมาบ้างคะอ่านแล้วเชื่อหรือไม่ทำตามหรือเปล่าส่งต่อหรือยังอ่ะใจเย็นค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนถ้ายังไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็อย่าแชร์อะไรง่ายๆยิ่งถ้าเป็นเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็อันตรายนะคะแถมยังอาจทำบาปโดยไม่รู้ตัวถ้าแชร์ไปแล้วเป็นเรื่องไม่จริงวันนี้มาตรวจสอบค่ะเรื่องของการแช่เท้าด้วยเกลือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะเกลือเค็มจริงอะวุ้ยน้ำอุ่นเทเกลือลงไปโอ้ยมานี่เลยมาดูนี่เลยเฮ้ยใครเนี่ยแม่ตื่นมานั่งหลับตรงนี้ทำไมเนี่ยไม่ไปนอนดีๆเฮ้ยตื่นได้แล้วใครว่าฉันหลับล่ะฉันกำลังจะสงบจิตใจเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลออกจากตัวแล้วทำไมต้องนั่งแช่เท้าด้วยทำไมไม่นั่งดีๆเหมือนคนอื่นเขาละจ๊ะพี่เนี่ยไม่รู้อะไรนี่ฉันอ่านเจอในเน็ตนะเขาบอกว่าการนั่งแช่เท้าด้วยเกลือเนี่ยจะช่วยดึงประจุลบพลังงานไม่ดีออกจากร่างกายเราโรคร้ายต่างๆเนี่ยมันคือประจุลบรู้ไหมพี่เฮ้ยแม่แต่เกิดมาพ่อไม่เคยได้ยินนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยพ่อจะไปรู้อะไรก็วนวันมัวแต่หมกมุ่นอยู่แต่เว็บญี่ปุ่นเฮ้ยจะบ้าเหรอพ่อนะเคยได้ยินแต่ไอ้ที่เมืองนอกเขาบอกว่าไอ้เอาเกลือโรยเนี่ยเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือพูดผีปีศาจภายในบ้านออกไปแต่ประเภทแบบขับไล่แบบว่าให้โรคร้ายในตัวออกเนี่ยไม่เคยได้ยินน่ะนั่นน่ะดิฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเธอโดนหลอกแล้วถ้าไม่เชื่อนะอย่าลบหลู่เนี่ยไม่ใช่ไสยศาสตร์นะแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆพ่อจ๋าฮะจ๋าเปิดเพลงให้แม่หน่อยดิ
เปิดเพลงเปิดทำไมอ่ะเขาบอกว่าเปิดเพลงไปด้วยนะจิตใจจะได้ผ่องแผ้วมีสมาธิไงพ่อแต่ถ้าจะให้ดีนะขอเพลงแบบยกยกมันมันนะพ่อยกยกเหรอยกยกเลยแล้วเปิดเพลงมันมันอ่ะมันจะมีสมาธิได้ยังไงล่ะจ๊ะเอ้าพี่ถ้าเปิดเพลงช้าฉันก็จะหลับไงล่ะจ๊ะเอออ่ะสองคนพ่อเปิดแล้วเลยแล้วสองคนนี่นะจะรีบไปไหนก็ไปเลยจ้ะเออมารบกวนทำลายสมาธิฉันอยู่ได้ในนิยามของเกลือตามหลักของนักเคมีนะคะเกลือคือสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากโซเดียมที่เป็นประจุบวกและคลอไรด์ที่เป็นประจุลบรวมตัวเกิดกันเป็นผลึกของเกลือค่ะซึ่งเกลือเนี่ยเราจะเห็นได้โดยทั่วไปนะคะในเครื่องปรุงรสหรือว่านำมาประกอบอาหารนะคะซึ่งเกลือก็จะมีสรรพคุณทางยามากมายนะคะที่มีการใช้มาตั้งแต่โบราณนะคะแต่การแช่เท้าในน้ำเกลือนะคะก็มีข้อมูลนะคะจากหลักของศาสตร์แพทย์ทางเลือกนะคะระบุว่าเท้าเนี่ยเป็นจุดสัมผัสซึ่งมีการสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับระบบต่างๆหรืออวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะการแช่เท้าด้วยน้ำเกลือนะคะก็จะมีการสัมผัสกับความร้อนซึ่งความร้อนก็จะไปกระตุ้นจุดสัมผัสนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานต่างๆในร่างกายได้นะคะรวมถึงข้อมูลงานวิจัยนะคะจากแพทย์ของประเทศออสเตรียนะคะก็ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าระบบผิวหนังของเราจะมีจุดรับสัมผัสเยอะนะคะโดยเฉพาะที่เท้าเมื่อความร้อนมากระทบกับผิวหนังนะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบในร่างกายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อหรือว่าระบบอวัยวะต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในข้อมูลทางการแพทย์นะคะยังไม่มีข้อมูลหรืองานวิจัยต่างๆที่ระบุได้ชัดเจนว่าเกลือสามารถดึงประจุลบออกจากร่างกายหรือว่าสามารถรักษาโรคต่างๆได้เพียงแค่การแช่เท้านะคะดังนั้นประโยชน์ในการแช่เท้าด้วยน้ำเกลือนะคะก็คงจะเป็นเพียงการช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายทำให้เรารู้สึกสบายหรือทำให้รู้สึกสงบจิตใจเพียงเท่านั้นค่ะเรื่องของกายกับใจแยกกันไม่ออกค่ะและศาสตร์ของโยคะถือเป็นการผสมผสานร่างกายและจิตใจได้อย่างลงตัวสุขภาพดีวิถีกายวันนี้นำเสนอโยคะในชีวิตประจำวันโดยอาจารย์จากสถาบันโยคะวิชาการค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มอีกทิศทางหนึ่งของการเคลื่อนของกระดูกสันหลังเนาะตอนนี้เราก็จะมาฝึกท่าที่ในลักษณะของการเคลื่อนไหวของการเอียงของกระดูกสันหลังเนาะเอาละครับเราเริ่มจากท่ายืนนะฮะลองยืนนิ่งๆสักครู่หนึ่งนะครับท่านี้ก็คือท่าอาสนะท่าหนึ่งนะฮะในตำราบางเล่มก็จะเรียกท่าอาสนะท่านี้ว่าท่าภูเขาก็คือนิ่งดั่งขุนเขาอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะท่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทรงตัวนะฮะโอเคเป็นยังไงบ้างก็ตัวก็จะใช่ไหมครับนะฮะนี่ก็คือท่าอาสนะนะฮะอย่างที่บอกว่าเราลืมหลักไม่ได้เลยเนาะนะเราต้องอยู่ในท่านิ่งนิ่งนี้ไม่ใช่ว่านิ่งแบบแข็งทื่อนะฮะนิ่งก็คือแบบเสถียรนะฮะก็คือมั่นคงนะครับแล้วก็ใช้แรงพอดีถ้ายืนพวกนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้แรงเท่าไหร่อยู่ที่เรื่องของการทรงตัวเป็นหลักนะครับต่อไปเราจะเริ่มมีการท้าทายมากขึ้นแล้วนะเราจะเริ่มทำท่ากงล้อเนาะค่อยๆยกแขนข้างขวาแล้วกันค่อยๆยกขึ้นมาด้านข้างนะพอถึงหัวไหล่หงายฝ่ามือขึ้นค่อยๆยืดเหยียดขึ้นไปนะครับแล้วก็จากนั้นยืดตัวนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเอียงตัวไปด้านซ้ายลองสังเกตดูตอนนี้ซีกขวาของเรานะไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังนะหรือกล้ามเนื้อด้านขวาของเราเนี่ยยืดเหยียดนะลองสังเกตดีๆเรากำลังเอียงตั้งแต่กระดูกคอนะกระดูกอกกระดูกเอวนะค่อยๆคืนกลับ
ฝึกแน่นอนค่ะมีคำถามอะไรไหมมีคำถามค่ะคือจากที่เราเรียนมาก็มีหลายท่าเวลาเราจะเอาไปฝึกใช้ที่บ้านจริงๆเนี่ยเราต้องฝึกตั้งแต่ท่าที่1 2 3จนถึงท่าสุดท้ายตามที่เราเรียนมาเลยหรือเปล่าคะโอเคเป็นคำถามที่ดีเนาะแล้วบีมว่าไงแล้วแต่ละท่านะคะควรจะใช้เวลาเท่าไหร่โอเคนะตอบคำถามของฮันนี่นะครับที่ว่าเราควรฝึกตามขั้นตอนไหมตั้งแต่ที่เราฝึกมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นนะเราจะฝึกจากท่าไหนก่อนก็ได้นะฮะก็คืออาจจะเริ่มจากท่ายืนนั่งนอนนะหรือจะนอนนั่งยืนได้หมดเพียงแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยเคลื่อนให้ได้ครบให้หมดทุกทิศทางนะครับนะนะอย่างพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมฮะนะถ้าถามว่าเฮ้ยนี่จะฝึกวันละสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมมีเวลาไหมนะบางทีเราก็จะตอบว่าโอ๊ยไม่มีเวลาใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะเวลาเรามีแค่ไหนเราแค่นั้นสมมติว่าวันนี้ฉันมีเวลา5นาทีฉันก็ฝึกแค่5นาทีนะค่อยๆสร้างนะความพอใจให้กับตัวเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพอวันนึงปุ๊บร่างกายเรารู้สึกว่าเออเนาะพอเราทำท่านี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกดีกับร่างกายของเรากับอารมณ์ของเรานะร่างกายของเราเนี่ยมันจะเรียกร้องเองลองดูนะครับนะฮะตอบคำตอบของแบมก็คือว่าฝึกแต่ละท่านานแค่ไหนใช่ไหมครับนะฮะวิธีง่ายๆเลยเนี่ยหลักสูตรที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้ฝึกสำหรับทุกๆคนฝึกได้นะฮะช่วงเวลาของการฝึกของแต่ละท่าเนี่ยเราตั้งไว้สักประมาณ1นาทีนะฮะทีนี้เนี่ยเวลาเราฝึกท่าอาสนะแล้วเราต้องพวงกับเรื่องของเวลานะฮะบางทีมันตาเราก็ต้องมองนาฬิกาใช่ไหมทำให้เราไม่อยู่ในหลักของอาสนะละนะวิธีง่ายๆนะครับนะเราอาจจะเริ่ม จากนับลมหายใจของเรานะว่า1นาทีเนี่ยเราหายใจกี่ครั้งนะฮะแล้วเราก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการดูลมหายใจของเรานะครับซึ่งมันจะดีกว่าที่จะไปดูนาฬิกาใช่ไหมฮะนะส่วนอย่างแรกก็คือเราก็ต้องไปเช็คดูว่าอ๋อ1นาทีเนี่ยเราหายใจประมาณ15ครั้งใช่ไหมครับนะจากนั้นเราก็พอเราก็ไปฝึกเองปุ๊บเราก็อยู่กันนิ่งๆกับตัวเราเองเราก็นับลมหายใจของเราไปเรื่อยๆนะพอได้15ครั้งโอ้เราทำได้1นาทีท่าไหนทำยากนะเราจะอยู่สัก2ลมหายใจปุ๊บเราก็ลงละนะเราค่อยๆเพิ่มไปพอร่างกายมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้รับประโยชน์มากขึ้นนะเราก็สามารถอยู่ในท่าเนี่ยได้นานขึ้นนะครับแล้ว การออกกำลังกายแต่ละท่าเนี่ยนอกจากเป็นการฝึกสมาธิฝึกเรื่องของกระดูกแล้วยังสามารถลดน้ำหนักได้ไหมคะเป็นคำถามยอดฮิตเลย นะครับนะถามว่าลดน้ำหนักได้ไหมเป้าหมายของโยคะจริงๆเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่การลดน้ำหนักเป็นหลักแต่เราที่บอกไปแล้วว่าเวลาเราฝึกอาสนะนะฮะเราได้ผลในเรื่องของอารมณ์จิตใจของเรานะเวลาเราไปทานอาหารเราอะไรเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยรู้อยู่กับการกินมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่เราก็ได้ประโยชน์จากการฝึกท่าอาสนะเหมือนกันในเรื่องของที่บอกว่าลดน้ำหนักนะถ้าเราฝึกได้ทุกวันอย่างนี้ยืนยันได้เลยว่าเห็นผลทันทีนะครับนะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักนะไม่ว่าจะเป็นบางคนเนี่ยเป็นหวัดง่ายนะพอได้มาฝึกท่าอาสนะเนี่ยสักเดือน2เดือนเนี่ยจะรู้ทันทีนะครับนะจะรู้ว่าโอ้ทำไมหวัดฉันหายไปภูมิแพ้ฉันห่างไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นอนหลับสบายขึ้นนะไม่ปวดหลังนะนี่คือประโยชน์ของอาสนะนะแล้วคนที่มีโรคประจำตัวนี้สามารถเล่นได้ไหมคะต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยเป็นโรคอะไรนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหมอเขาจะบอกอยู่แล้วนะว่าฝึกอะไรได้บ้างนะแต่ถ้าเรามาดูเรื่องของโยคะตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆนะครับนะ
เราไม่ได้มีการทำท่าที่มีผลต่อเรื่องของกระดูกอะไรทั้งสิ้นเลยนะเป็นการยืดเหยียดที่พื้นฐานมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื้อหาตรงนี้เนี่ยสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบจนถึงตั้ง80นะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเนาะนะเพียงแต่ว่ากรณีที่มีการผ่าตัดนะฮะกลุ่มพวกนี้อาจจะต้องให้หมอดูนะหลักๆเลยนะฮะก็อย่างน้อยที่สุดต้องเกิน6เดือนขึ้นไปนะครับถึงจะมาฝึกโยคะนะครับนะค่ะแล้วสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอย่างเช่นบางคนอาจจะเพิ่งทานข้าวมาครับหรือบางคนอาจจะแบบเหมือนถ้าการเล่นฟิตเนสทั่วไปเขาจะบอกว่าต้องออกกำลังกายอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนที่จะนอนหลับพักผ่อนเพื่อไม่ให้เหมือนกับว่ามันตื่นตัวเกินไปใช่ครับแล้วสำหรับการเล่นโยคะนี้มีช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมคะถ้าพูดถึงว่าช่วงไหนของการฝึกโยคะที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเช้าใช่ไหมตื่นมาเลยใช่ช่วงเช้าเป็นช่วงที่ท้องเราว่างนะฮะสังเกตดูอาสนะที่เราฝึกมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเน้นมาที่ช่องท้องค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับนะอีกอย่างนึงก็คือหลังจากเราทานข้าวเนี่ยนะฮะควรจะเว้นจากอาหารสัก3ชั่วโมงนะฮะอย่างน้อยเนาะแล้วตอนนี้ถามอีกทีว่าควรจะฝึกช่วงไหนนะอย่างที่บอกว่าช่วงเช้าดีที่สุดนะอ้าวถ้าช่วงเช้าเราไม่ว่างนะฮะเราควรจะฝึกช่วงไหนช่วงเย็นนะทำงานยังไม่เลิกงานยังไม่เลิกงานเหลือช่วงไหนอีกแล้วครับดึกก่อนนอนก่อนนอนใช่ไหมฮะสุดท้ายเราก็ต้องเลือกถ้าเราอยากฝึกนะฮะแต่ดีที่สุดก็คือช่วงเช้านะฮะเนาะอย่างนี้ก็ไม่ควรออกแบบเล่นโยคะแล้วก็ไปนอนจริงๆถ้าสังเกตดีๆนะครับนะโยคะจริงๆเนี่ยมันผ่อนคลายตลอดเลยนะฮะคราวนี้อาจจะลองดูก็ได้ว่าฝึกโยคะท่าหนึ่งปุ๊บต่ออีกท่าต่ออีกท่าต่ออีกท่าเลยไม่มีการหยุดนะฮะกับฝึกปุ๊บพักฝึกแล้วพักฝึกแล้วพักเนี่ยต้องสังเกตดูนะลองไปหาคำตอบด้วยตัวเองดูนะฮะวันนี้ไปฟังวิธีการจัดการกับความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวจากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโญอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโกท่านปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกากว่า 14,000 พรรษารับนิมนต์ไปยังประเทศต่างๆกว่า20ประเทศมีผลงาน100แก้ว100กล่องมากมายถ้าไม่ได้ฟังวันนี้ถือว่าพลาดเลยล่ะค่ะจริงๆการอยู่คนเดียวมันก็ดีเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าฉันเพิ่งจะเจอความสุขตอนที่คนที่อยู่ด้วยจากไปหรือแยกตัวออกไปก็เรียกว่า alone but not lonely นี่เขียนเล่นๆอยู่ตรงนี้ alone but not lonely โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายหรือจะบอกว่า alone ก็คือลำพังแต่ไม่รำพันลำพังแต่ไม่รำพึงการลำพันก็คือค่ำควรพยายามที่จะดึงพยายามที่จะเรียกร้องกลับมาบางครั้งการอยู่คนเดียวก็ทำให้เราได้รู้จักตัวเองได้ศึกษาตนเองได้ทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้น
มันไม่จำเป็นต้องมีชีวิตคู่เสมอไปการมีชีวิตเดี่ยวก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ออกไปแสวงหาธรรมปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไปคอยดูแลตอนนั้นท่านไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่พอปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทิ้งไปตอนนั้นแหละท่านได้เห็นตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วในที่สุดก็ enlightenment สามารถที่จะอยู่ลำพังโดยไม่รำพันจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมอยากอยู่อย่างมีความสุขก็ว่างๆลองมานั่งอยู่คนเดียวสงบสงบแล้วก็กลับมาศึกษาตนเองการศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือมาศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองผู้ใดควบคุมตัวเองได้มากจะมีความทุกข์น้อยผู้ใดควบคุมตัวเองได้น้อยจะมีความทุกข์มากผู้ใดควบคุมตัวเองไม่เป็นหรือไม่ได้เลยชาตินี้ทั้งชาติทอทุกทับท่วมถมถ้าไม่ถึงทางธรรมทุกทับท่วมถมถ้าไม่ถอนอุปาทานอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นลองฝึกอยู่คนเดียวบ้างนั่งสบายๆกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าไปอยู่กับความคิดจริงๆความคิดมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจทีนี้ว่าส่วนมากเราไม่ค่อยเข้าใจเขาวันๆหนึ่งก็เลยถูกความคิดลากไปเรื่อยคนปัจจุบันโดนความคิดลากกินข้าวเขาก็กินไม่เป็นเขาไม่ได้นั่งกินข้าวแทบทั้งโลกเลยเขากินความคิดดึงเรื่องราวอดีตมาขบเคี้ยวพอเบื่อก็โยนทิ้งแล้วก็ดึงอนาคตมากังวลพอเบื่อก็โยนทิ้งแล้วก็ดึงอดีตมาขบเคี้ยวมือก็ตักอาหารใส่ปากเข้าไปเรื่อยๆบางทีก็เคี้ยวลิ้นตัวเองบ้างมีปัญหาวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นการฝึกอยู่คนเดียวกลับมามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะมันสามารถที่จะทำให้เราอยู่ในที่ร้อนก็อบอุ่นอยู่ในที่วุ่นก็สบายใครมีปัญหากับใครเราไม่มีปัญหากับใครนะสรุปก็คือเรื่องกระบวนการความคิดขณะที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยมันอิสระแต่พอความคิดแทรกเข้ามาเนี่ยมันเรียกว่าอยู่คู่ละมันไม่เดี่ยวละทีนี้ถ้าจะคิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดแต่ว่าถ้าจะคิดให้สั่งให้มันคิดไม่ใช่ปล่อยให้มันลากเราไปคิดถ้าเราสั่งให้มันคิดก็คือเราขึ้นหลังม้าแล้วควบม้าไปแต่ถ้ามันลากเราไปคิดก็คือเราตกจากหลังม้าแล้วถูกม้าลากไปตกลงจะเอายังไงก็เช่นโยมคิดว่าจะมาที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางมาอันนี้คือสั่งให้มันคิดแต่ถ้าปล่อยให้มันลากเราไปคิดมันคิดมั่วไปหมดเลยแล้วก็พอจะมาที่นี่พอไปเจออะไรข้างๆทางบางทีมันไปแล้วจ้ะเป็นมันไปเรื่องอื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นสั่งให้มันคิดก็คือเรากำลังจะทำอะไรทำทำไมแล้วก็ทำเพื่ออะไรเป้าหมายชัดเจนจ้ะอย่างเช่นบางคนเนี่ยแต่มาเห็นเขาเขียนเสื้อขอเป็นทาสรองบาท ทุกชาติไปวันก่อนเห็นเขาใส่อยู่เราเห็นปั๊บโอ้โหพวกนี้เขาเคารพในหลวงท่านเราก็ยกมือสาธุโมทนาพอเดินไปข้างหน้ามันนั่งกินเหล้าอยู่ถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปเจอพระองค์ไหมนะตัวนี้ก็คือบางครั้งก็ตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติไปภาวนาอุตส่าห์ใส่เสื้อแล้วอะแต่พอเดินไปเพื่อนบอกเฮ้ยกึ๊บนึงไว้ก็โชคดีพวกที่ดูรายการนี้ไม่มีนิสัยชอบกึ๊บแบบนั้นสาธุไอ้พวกเราด้วยเอาที่มีมันก็จะเปลี่ยนนิสัยละสาธุมันด้วยอย่างโอเคแล้วการค่ำควรแม้แต่ร้องไห้อาตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะอย่างเช่นอย่างมีคำถามที่ถามมาบอกว่า เกิดถ้าคนรักจากไปหรือคุณพ่อคุณแม่จากไปในเวลาที่มันเป็นเวลาที่ไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยอาตมาจะถามว่าแล้วเวลาไหนที่มันเหมาะโอเคเวลาเท่าไหร่ที่คิดว่าจะเหมาะ120ปีใช่ไหม
นะก็มันแล้วแต่ว่าใครคิดยังไงแต่ว่าถ้าสมมุติถ้าเรื่องการเกิดการตายนะก็อย่างคำถามที่เรื่องการเกิดการตายอาตมาว่าถ้าไม่อยากจากกันในวันหน้าก็อย่าทำซ่ามาเจอกันในวันนี้พบรู้จักรักแล้วพรากแต่ละทีขอให้มีปัญญารักษาใจเพราะฉะนั้นเรื่องการจากมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยจากตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ควรจะพิจารณาอยู่เนืองๆตื่นเช้าก็พิจารณาเรื่องความตายก่อนนอนก็พิจารณาแล้วสาวกที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็คือนึกถึงความตายตลอดเวลาตรงนี้ท่านบอกว่าสุดยอดมากนะพระพุทธศาสนาสอนว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากดังนั้นเมื่อได้อัตภาพมนุษย์ในชาตินี้ก็ต้องดูแลกันให้ดีให้ร่างกายนี้ได้ทำความดีไปนานๆด้วยการดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงดูแลสุขภาพใจให้ผ่องแผ้วสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขขอให้สบายกายสบายใจกันทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันแอมจิรภาอาริธาลาไปก่อนด้วยความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งสวัสดีค่ะ